เหลื่อมล้ำจากต้นจนอวสานตอนความเหลื่อมล้ำระดับชาติครับผมสุมิชัย ตสารนะครับเป็นทนายความอยู่ที่ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมทำเกี่ยวกับประเด็นความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือพี่ชื่ออะไรคะชื่อนาเซอร์ค่ะนามสกุลปะปาค่ะด้วยห้วยน้ำลิงค่ะห้วยน้ำลิงค่ะเผาเล่าคูเซเลค่ะพี่อยู่ตรงนี้มานานละนานแล้วค่ะตั้งแต่เกิดค่ะก็จะเป็นประเด็นปัญหาของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตป่าแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาความขัดแย้งกับรัฐมาตลอดแนวคิดรัฐในการมองก็คืออาจจะมองว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นปัญหาเขาก็จะถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมนะครับในมิติต่างๆนะครับคนในห้วยน้ำลิงเนี่ยมีบัตรทุกคนไหมคะมีไม่ทุกคนค่ะน้องชายก็ยังไม่มีขอหลายครั้งแล้วต้องไปเจาะเลือดตรวจ DNA ค่ะค่าตรวจประมาณกี่บาท10,000 กว่าค่ะแม่ 5,000 ลูก 5,000 เนาะแล้วก็ต้องให้ค่าลูกอีกต้องไปเชียงใหม่ต้องไปตรวจที่เชียงใหม่ตรวจ DNA เพื่ออะไรอ่ะเพื่อว่าเป็นลูกชายของเราจริงๆถ้าเลือดเหมือนกันก็จะได้ถ่ายเนี่ยลำบากเนาะลำบากจริงๆค่ะความเหลื่อมล้ำในเรื่องของเชิงพื้นที่เนี่ยค่ะหรือชาติพันธุ์เนี่ยมันมีเกิดขึ้นที่ไหนในประเทศเราบ้างทั่วประเทศนะครับจริงๆกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตตนเองมีอิสรภาพในการที่จะปกครองตนเองในฐานจารีตประเพณีวัฒนธรรมของตัวเองเลยซึ่งพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยก็ต้องการสิ่งนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เรียกร้องว่าต้องการมีทรัพย์สินมีรายได้มากมายแต่ว่าเขาต้องการมีชีวิตตามวิถีชีวิตที่เขาเลือกจริงๆอาจจะเป็นผลพวงจากช่วงเวลาหนึ่งของรัฐไทยนะครับที่เรียกว่าสงครามเย็นนะครับช่วงที่เรามีสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงหนึ่งเราปี 2500 ถึงปี 230 เนี่ยประมาณ 30 ปีช่วงเวลานั้นสงครามเย็นเป็นการต่อสู้ด้านอุดมการณ์ของสองผู้ทรงอำนาจได้แก่สหภาพโซเวียตที่ยึดมั่นในอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์และสหรัฐอเมริกาที่เชื่อมั่นในเสรีประชาธิปไตยทั้งสองฝั่งเลือกที่จะไม่สู้รบกันด้วยอาวุธแต่สู้รบกันด้วยจิตวิทยาและยังทำให้ประเทศที่เป็นพันธมิตรของตัวเองทำการรบแทนเช่นสงครามเวียดนามหรือสงครามเกาหลีแล้วจะใช้วิธีสนับสนุนด้านการเงินด้านอาวุธด้านทหารให้กับประเทศเหล่านั้นวันนี้แม้ว่าสงครามเย็นจะยุติลงรัฐไทยยังมองว่าคอมมิวนิสต์ยังเป็นภัยคุกคามยังมีการควบคุมดูแลโดยทหารภายใต้พรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551และออกกฎเกณฑ์การควบคุมพื้นที่ด้วยกฎหมายพิเศษ ก็อาจจะทำให้รัฐไทยมองพื้นที่ต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็คือกังวลต่อภัยความมั่นคงที่มากับอุดมการณ์สังคมนิยมในยุคนั้นเนี่ยก็ทำให้มีการประกาศพื้นที่ต่างๆหรือมองพื้นที่ต่างๆแตกต่างกันใช้แว่นความมั่นคงเป็นเครื่องมือในการมองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขากำหนดพื้นที่ต่างๆเนี่ยในการที่จะควบคุมเนี่ยก็จะมีเลเวลที่แตกต่างกันคนไม่มีบัตรเนี่ยเขารู้สึกยังไงอ่ะก็เสียใจกับดูน้องชายเสียใจเขาอยากจะไปทำงานกับที่เชียงใหม่วันละได้500เนาะแต่ไปไม่ได้ไปครั้งหนึ่งแล้วตำรวจบอกว่าอันนี้เป็นคนต่างด้าวเขาให้ไปอยู่โรงพัก1 คืนเวลาที่มีคนบอกเราว่าเราเป็นคนต่างด้าวเนี่ยเสียใจไหมประเทศอื่นเราก็ไม่เคยไปเราก็อยู่แต่ไทยเนาะก็เสียใจมากไงแล้วเราต่างด้าวได้ยังไงอ่ะก็อย่างนี้แหละพ่ออย่างนี้แหละพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยถูกมองว่าเป็นอื่นที่ไม่ใช่คนไทยพอเขาถูกมองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการปฏิบัติต่อเขาเนี่ยแน่นอนมันก็จะไม่เหมือนกับที่เขาปฏิบัติต่อคนที่รัฐไทยมองว่าเป็นคนไทยก็เกิดความแตกต่างในแง่ของการเลือกปฏิบัติความไม่เท่าเทียมเชิงพื้นที่เกิดขึ้นทันทีมีบัตรประชาชนไหมอ่ะมีค่ะอยากจะดูไหมคะอยากดูอ้าวแล้วมีบัตรประชาชนแบบเนี้ยแล้วเวลาคนถามพี่บอกเขาว่าพี่เป็นคนอะไรอ่ะเป็นคนไทยนะคะค่ะฉันเป็นคนไทยอ๋อมีบัตรประชาชนมีบัตรประชาชนแบบเนี้ยก็รักษาพยาบาลบัตรทองดิค่ะ30 บาทค่ะอ้าวแล้วทำไมพี่ได้ทำไมน้องชายไม่ได้อ่ะไปทุกเดือนเลยไปติดต่อบัตรนะ2 ปีอ่ะพี่ไปทุกเดือนเนี่ยเดือนละ2 ครั้ง 3 ครั้งอ่ะเขาก็เห็นหน้าเราบ่อยเขาก็ทางให้ไงเขาก็รำคาญใช่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เขาก็ทางให้แล้วทำไมถึงอยากได้บัตรประชาชนอ่ะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยไม่มีบัตรนี่ก็ลำบากจะไปกรุงเทพอย่างนี้ตำรวจบอกว่าเขาไม่ให้เข้าในเมืองแบบเขาบอกว่าเป็นคนต่างด้าวเนี่ยไม่ได้ไปเราไม่ได้มีรัฐบาลพลเรือนเยอะนะครับเรามีรัฐบาลทหารเยอะเพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่อง security mindset เนี่ยมันอยู่ในกองทัพฝังตัวมายาวนานตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเราไปดูยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีเนี่ยไปเปิดดูเลยว่ายุทธศาสตร์ที่ใหญ่สุดและคุมทุกเรื่องก็คือยุทธศาสตร์เรื่องความมั่นคงเราจะต้องลดดีกรีเรื่อง security mindset นี่ลงแล้วเพิ่มเรื่องความมั่นคงของมนุษย์มากขึ้นลดมันลงแล้วก็เพิ่มอันนี้ขึ้นมาความกังวลความกลัวมันก็จะลดลงความเข้าใจก็เกิดมากขึ้นถูกไหมครับแล้วก็เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ลงเรื่อยๆการมีสิทธิ์กับการได้สิทธิ์ไม่เหมือนกันเนี่ยความละเอียดอ่อนตรงนี้นะทุกคนมีสิทธิ์แต่ทุกคนไม่ได้สิทธิ์เพราะการได้สิทธิ์หรือการเข้าถึงสิทธิ์มันมีตัวแปรอื่นๆเรื่องเงินเรื่องพวกพ้องเรื่องคอนเน็กชันคนจนรู้จักใครรู้จักรมต.ไหมรู้จักหัวหน้างานไหมรู้จักผู้จัดการไหมไม่รู้จักอ่ะมันก็เข้าไม่ถึงไงเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงสิทธิ์มันพูดได้ทุกคนมีสิทธิ์แต่ทุกคนได้สิทธิ์หรือเปล่าการได้สิทธิ์และไม่ได้สิทธิ์นี่คือความแตกต่างนี่คือความไม่เท่าเทียม